่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนนางสุกกับลูกช้างกำพร้าลูกช้างที่ถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาด้วยน้ำนมจากอกมนุษย์ข้อมูลจากหนังสือนิทานโบราณคดีพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเล่าถึงเรื่องราวของนางสุกผู้เลี้ยงดูลูกช้างกำพร้าด้วยน้ำนมจากอกของตนจนกลายเป็นที่โจษจันของคนในยุคนั้นมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ในสมัยเมื่อฉันยังเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้มีชายชาวตากคนหนึ่งไปพบลูกช้างพังกำพร้าแม่แต่ยังเล็กตัวหนึ่งเดินโซเซอยู่ในป่านึกสงสารด้วยเห็นว่าถ้าทิ้งไว้อย่างนั้นก็คงตายจึงชวนเพื่อนที่ไปด้วยกันช่วยกันเอาเชือกผูกคอลูกช้างตัวนั้นแล้วจูงพามาบ้านหวานให้เมียช่วยเลี้ยงให้กินน้ำข้าวต่างนมกินด้วยกันกับกล้วยและหญ้าอ่อนด้วยซึ่งในเวลานั้นเมียกำลังมีลูกอ่อนแต่ก็รับเลี้ยงด้วยความสงสารลูกช้างจนถึงวันรุ่งขึ้นเมื่อเห็นลูกช้างกินน้ำข้าวแล้วยังร้องอยู่นึกว่าคงเป็นเพราะหิวนมจึงได้รีดนมของตนเองที่เหลือให้ลูกกินใส่ชามส่งไปให้ลูกช้างลูกช้างได้กินน้ำนมคงติดใจแต่นั้นอยากกินเมื่อใดก็จะเข้าไปเคล้าเคลียประจบคนเลี้ยงแกก็เกิดความเอ็นดูเลยรีดนมให้ลูกช้างกินทุกวันวันหนึ่งกำลังอุ้มลูกอยู่มือหนึ่งลูกช้างก็เข้ามาขอนมกินจะรีดนมก็ไม่ได้จึงลองแอนอกยื่นนมออกไปให้ทางเต้าลูกช้างก็เอางวงขึ้นพาดบ่าอาปากเข้าดูดนมกินที่เต้าเหมือนอย่างเด็กแต่นั้นแม่นมก็เลยรักยอมให้ดูดนมกินจากเต้าอยู่เสมอส่วนลูกช้างก็เลยติดหญิงนั้นเป็นอย่างแม่นมเหมือนเด็กติดแม่จนแม้เวลานอนลูกช้างก็เข้าไปอยู่ด้วยที่เนรโรงแม่นมนอนที่บนพื้นวางเมาะลูกของตัวเองไว้ข้างหนึ่งลูกช้างนอนกับแผ่นดินที่ริมยกพื้นอีกข้างหนึ่งแต่จะเอางวงพาดให้ถูกตัวแม่ไว้ที่แห่งหนึ่งแห่งใดอยู่เสมอจนเคยกันพวกชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็พากันชอบมาช่วยเลี้ยงและเล่นกับลูกช้างตัวนั้นจนคุ้นกับคนสนิทซึ่งเวลานั้นเผอิญฉันขึ้นไปตรวจราชการที่เมืองตากได้ยินว่ามีช้างกินนมคนจึงให้เรียกมาดูก็เห็นจริงดังว่าเห็นแปลกประหลาดยังไม่เคยมีมาก่อนฉันจึงสั่งให้พาลงมาถวายพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรที่กรุงเทพเผอิญมาถึงเวลากลางเดือนอ้ายใกล้กับงานปีที่วัดเบญจมบพิตรซึ่งดูเหมือนพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงของลูกช้างจะได้เงินกลับขึ้นไปด้วยไม่น้อยได้ยินว่าเมื่อกลับขึ้นไปถึงเมืองตากก็เลี้ยงดูลูกช้างตัวนั้นให้วิ่งเล่นอยู่กับลูกของตัวที่บ้านจนลูกช้างนั้นเติบโตขึ้นจึงได้จับเชิงใช้อย่างช้างสามัญและนี่ก็คือเรื่องราวแปลกประหลาดที่เคยเป็นที่โจษจันเรื่องราวของนางสุกกับลูกช้างกำพร้าที่กินนมคนจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจากหนังสือเรื่องนิทานโบราณคดีนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ